นี่เป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงาพร้อมด้วยกลุ่มราษฎรอาสาดับไฟป่าที่ยังคงต้องเข้าไปดับไฟป่าที่มันลุกไหม้ตามจุดต่างๆโดยเฉพาะบริเวณป่าใกล้กับหมู่บ้านสันพัฒนาแล้วก็พื้นที่ดอยจระเข้ตำบลแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับโดยจะเน้นดับไฟใกล้กับแนวกันไฟเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามไปไหม้พื้นที่ชุมชนแล้วก็มีการจัดทำแนวกันไฟเพิ่มเติมซึ่งวันนี้ก็ยังคงตรวจพบจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมากกว่า70จุดด้วยกันด้านสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เข้ามาโปรยน้ำเพื่อดับไฟในจุดที่เป็นสันภูเขาสูงแล้วก็หน้าผาสูงชันยากต่อการเดินเข้าถึงครับโดยจะเริ่มดับไฟในดอยจระเข้ก่อนจากนั้นก็ไปดับไฟต่อในพื้นที่แม่สวยแล้วก็พื้นที่อื่นๆส่วนมาตรการป้องกันการเกิดไฟป่านายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้งระดับอำเภอแล้วก็ท้องถิ่นบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดครับโดยดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเผาป่าที่ผ่านมาจับกุมผู้กระทำความผิดไปได้แล้ว18คนแต่ว่าการเผาป่ายังไม่ลดลงเลยครับล่าสุดจึงได้ประกาศตั้งรางวัลนำจับ 5,000 บาทเพื่อมอบให้กับใครก็ตามที่แจ้งเบาะแสจนสามารถนำไปสู่การจับกุมผู้ลักลอบเผาได้โดยสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจทุกแห่งเลยครับ